ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะใครหลายๆคนนะคะจะมีเสื้อผ้ากองเต็มบ้านนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะมีเสื้อผ้าเยอะแต่เปิดตู้ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรจะใส่เลยวันนี้เราอาจจะใส่เสื้อผ้าตัวเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาแล้วนะคะจนเบื่อหรือบางทีเราอาจจะใส่ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าไม่คอมเชเบิลนะคะรู้สึกว่าใส่แล้วไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในตู้อย่างเงี้ยนะคะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยหยิบออกมาแล้วแบบตัวเนี้ยหัวแตกรู้สึกรักมันแหละไม่อยากทิ้งมันไปอ่ะแต่ว่ายังรู้สึกว่าแต่ฉันก็ไม่ได้ใช้อ่ะก้าวรู้สึกว่าเรามาขายต่อกันเถอะนะคะคือคลิปนี้เนี่ยมันเริ่มจากว่าก้าวย้ายบ้านมาแล้วก้าวก็เห็นกองเสื้อผ้าของตัวเองอ่ะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเสื้อผ้าหลายตัวมากๆที่เรายังไม่ได้ใช้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงกับมันดีนะคะย้ายบ้านมาเนี่ยก็จะต้องมีการแบบว่าคัดกรองเสื้อผ้านิดนึงว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่ได้ใส่แล้วตัวนี้ยังใส่อยู่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะอัดคลิปนี้นะคะจะมาบอกต่อทุกคนเนี่ยมีหลายวิธีมากๆที่ก้าวจัดการกับเสื้อผ้านะคะก็คืออย่างที่ก้าวเคยบอกนะเวลาแบบเก็บเสื้อผ้านะแล้วก็จะกระจายออกไปเพื่อไม่ให้มันอยู่ในบ้านเราแล้วก้าวก็จะมีวิธีการขายหรือว่าบริจาคไปนะคะส่วนหนึ่งที่ขายไปเนี่ยก็จะมีไลฟ์ขายใน Facebook นะคะซึ่งจะมีเพื่อนๆเนี่ยมาช่วยขายเต็มไปหมดเลยซึ่งเงินจำนวนนั้นนะคะที่ขายไปเนี่ยก็จะเอาไปบริจาคนะคะให้กับมูลนิธิสัตว์พิการนะคะปากเกร็ดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอาไปบริจาคเนาะก็เดี๋ยวถ้าใครนะคะชอบหรือว่าอยากจะไปร่วมบริจาคด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก้าวก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงกันนะคะใน Instagram หรือว่าในเพจ Facebook นะคะเผื่อจะมีใครแบบอยากจะมาด้วยกันหรือว่าอยากจะมาแบ่งปันอาหารแพมเพิร์สทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยให้น้องพี่น้องขาดนะคะแล้วมีส่วนที่บริจาคก็คือเป็นเสื้อผ้าที่ก้าวรู้สึกว่ามันไม่น่าขายได้มันอาจจะแบบมีความเก่าแล้วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเสื้อผ้ายังแบบยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นำไปบริจาคนะให้กับมูลนิธินึงนะคะซึ่งอันนี้ก็จัดการไปบางส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงก้าวเลยคิดว่ามันมีเสื้อผ้าที่ก้าวรู้สึกว่าก้าวรักมากมากอะทุกคนคือแบบมันเป็นเสื้อผ้าที่เราห่วงเพราะว่าหนึ่งมีราคาคือมันแบบแพงด้วยมีราคาด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังสวยอยู่เลยแล้วถ้าไลฟ์ผ่านใน Facebook เนี่ยปกติเนี่ยก้าวไลฟ์ไปใช่ไหมครั้งที่แล้วอ่ะก็คือแบบราคาไม่เกิน 1,000 บาทพอ 1,000 อัพเนี่ยจะไม่มีใคร F แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีไอ้ราคาพวกเนี้ยที่มันเกินมาอยู่ก้าวก็จะเอาตรงเนี้ยมาลงใส่เว็บแอปเดิมแอปเดิมนะคะซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการขายของมือสองขายเสื้อผ้ามือสองหรือว่ามือหนึ่งที่ก้าวยังไม่เคยใช้เลยคือมันก็จะมีแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆนะคะในสมัยที่แบบว่าเพิ่งเข้าวงการแรกๆนะเขาก็ส่งมาให้เราก็ไม่มีโอกาสได้ใส่เลยโอเคนำตรงเนี้ยมาลงในเว็บแอปเว็บนี้นะคะซึ่งเว็บแอปเว็บนี้นะคะชื่อว่า Hangles ค่ะคือเว็บแอปเนี้ยจะบอกว่าใช้งานง่ายมากๆค่ะซึ่งอนาคตเนี่ยเขาจะพัฒนาไปเป็นแอปพลิเคชันแบบเต็มตัวนะคะแอปเนี้ยที่บอกว่าใช้งานง่ายอ่ะเพราะว่ามันมีการจัดเรียงแล้วก็มีหมวดหมู่นะคะว่าเราอยากจะได้อะไรอยากจะใช้อะไรอย่างเช่นเสื้อผ้าข้างบนเป็นเสื้อเป็นส่วนข้างบนเขาก็จะมีแบบแคตตาล็อกลี่ให้เราแบบแบ่งเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วคือการใช้งานเนี่ยมันคล้ายๆ Instagram เลยแล้วก็โพสต์รูปมีโปรไฟล์หรือมีไบโออะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องไปเรียนรู้ในการแบบใช้แอปพลิเคชันใหม่อะไรแบบเนี้ยนะคะใดๆก็คือก้าวรู้สึกว่าพอก้าวเปิดร้านในเว็บแอป Hangles เนี่ยนะมันเหมือนได้แบบเปิดร้านเสื้อผ้าจริงๆอะทุกคนคือมันไม่ต้องมีหน้าร้านแต่ว่ามันสะดวกสบายมากกว่าเราเปิด Instagram ตรงที่ว่าใครที่สนใจเสื้อผ้าตรงนั้นของเราอะเขาสามารถทักแชทเราได้เลยส่งเสื้อผ้าตรงนั้นได้เลยแล้วก็แยกแคตตากอรีของเสื้อผ้าต่างๆชิ้นบนชิ้นล่างกระโปรงแอคเซสซอรีอะไรต่างๆคือแยกชัดเจนเลยแล้วก็สามารถทักแชทอะไรเราได้เลยทันทีแล้วก็มันมีการแบบจ่ายเงินอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถโอนได้ QR code นะคะเป็นแบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยออนไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเครดิตเดบิตตัดบัตรอะไรอย่างเงี้ยก็คือง่ายมากๆคือตรงนั้นก็คือทำได้เลยเราก็แค่ติ๊กช่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสร็จสับหมดเลยนะคะแล้วก็โพสต์รูปโพสต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถแบบมันโพสต์ง่ายอะทุกคนคือเหมือนแบบ Instagram มันทำให้เราแบบจัดการร้านค้าของตัวเองอะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบแนะนำแล้วก็อยากจะส่งต่อแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บแอปดีๆนะคะมาให้ทุกคนเผื่อว่าจะมีใครเนี่ย
สนใจและอยากจะซื้อขายแบบก้าวบ้างนะคะหรือว่าใครที่สนใจนะเสื้อผ้ามือสองของก้าวหรือว่ามือหนึ่งของก้าวที่ก้าวยังไม่เคยใช้เลยเป็นแบรนด์ต่างๆที่คิดว่าเอ้ยมันยังใส่ได้อยู่แล้วก็เป็นแบบทำให้เป็นแฟชั่นหมุนเวียนได้อยู่ก็ลองเข้าไปในร้านค้าของก้าวนะคะของก้าวเนี่ยก็จะชื่อว่าสุพัฒน์โปรเซสนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ด้วยนะก็สามารถไปช้อปปิ้งไปเลือกดูได้นะคะเผื่อว่ามีใครสนใจตัวไหนแล้วก็ทักแชทมาคุยกับก้าวได้โดยตรงเลยนะคะใครที่อยากจะลองขายแบบก้าวนะคะก็อยากจะแนะนำทริคดีๆนะคะสำหรับการขายเสื้อผ้าแบบง่ายๆนะคะหรือว่าขายออกง่ายๆนะก็คือเราควรที่จะมีหุ่นเราเองเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ลงไปในแพลตฟอร์มนั้นนะซึ่งมันก็อาจจะทำให้คนดูหรือคนที่เขาซื้อเนี่ยเขาสามารถตัดสินใจง่ายกว่าที่เราจะสวมหุ่นของก้าวเนี่ยตอนแรกๆก็รู้สึกว่าถ้าสวมหุ่นนะมันอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าพอสวมปุ๊บถ่ายรูปสวมปุ๊บถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก้าวก็สั่งหุ่นมาแล้วก็มาถ่ายรูปเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยได้นะแต่ว่าบางทีอ่ะเสื้อผ้าของก้าวที่มันเป็นแบบไซส์เล็กมากๆตัวหุ่นนะเขาก็ใส่ไม่ได้หรือว่าบางทีแบบเสื้อที่มันเป็นระยงระยางแบบมีแบบเป็นสายแบบว่าผูกคอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแบบมันจะต้องมีหลายมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะคือก้าวก็จะต้องใส่เองบ้างหรือว่าหาแบบที่เขาแบบสามารถมาใส่เสื้อผ้าตัวนี้ของก้าวได้แล้วก็ต้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก้าวก็คิดว่ามันทำให้คนที่กำลังเลือกซื้อหรือกำลังสนใจเสื้อผ้าตัวนั้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาได้เห็นรูปลักษณ์จริงๆว่าเอ๊ะถ้าเป็นตัวเขาใส่เนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งข้อดีของการแบบเอาเสื้อผ้ามาเลยแบบเขาเรียกอะไรเอาเสื้อผ้ามาขายมาทยอยออกไปแล้วเป็นแบบแฟชั่นที่แบบว่าเอ้ยมันยังใช้ได้อยู่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดแบบแฟชั่นหมุนเวียนใช่ไหมทุกคนและอีกอย่างนะมันก็ทำให้แฟชั่นที่เราแบบเลือกใช้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเสียไปหรือทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยมันแบบเวสออกไปอะไรเงี้ยนะคะเชิญชวนละกันถ้าเสื้อผ้าตัวไหนมันไม่ได้ใช้แล้วก็เอาออกมาขายเอาออกมาทำให้เกิดแฟชั่นหมุนเวียนทำให้คนอื่นที่เขาแบบอยากจะใส่แล้วเอ้ยบางทีมันอาจจะแพงไปอะไรเงี้ยพอลองไปเห็นว่าเฮ้ยมือสองแต่ว่ายังสวยอยู่ยังแพงอยู่แต่ว่าคนนั้นคงไม่ได้ใช้แล้วก็เกิดการแบบใช้ซ้ำหมุนไปเรื่อยๆค่ะแฟชั่นมันก็ยังจะอยู่กับเราแล้ววนไปเรื่อยๆก็แล้วแต่สไตล์คนใช่ไหมคะก็นั่นแหละค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ก้าวอยากจะแนะนำมากๆแล้วก็จะบอกว่าตอนแรกที่ก่อนทำมันอาจจะมีความขี้เกียจบ้างบางคนแต่ว่าพอทำไปแล้วมันสนุกมากๆเลยเพราะฉะนั้นแบบก็ใจเย็นๆนะคะค่อยๆออกมาโลออกมาจากตู้เสื้อผ้าบ้างนะคะอันไหนใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ใช้บ่อยหรือว่าใช้แล้วใส่แล้วมันไม่สบายอะไรเงี้ยนะคะก็ลองเอามาหมุนเวียนในท้องตลาดของพวกเราบ้างนะคะช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะคะเป็นช่วงที่แบบทุกคนแบบอาจจะช่วงเวลาได้พักผ่อนก็ลองเอาของออกมาทยอยขายบ้างนะคะก็เป็นกิจกรรมนึงที่สนุกดีนะคือก็หวังว่าจะมีลูกค้าที่น่ารักนะคะมาอุดหนุนร้านก้าวนะคะก็อย่าลืมนะคะสุพัฒน์โปรเซสนะคะก็เข้าอุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็ถ้าล็อตนี้หมดนะคะก็หวังว่าจะมีเสื้อผ้าสวยๆนะคะเอามาให้ทุกคนได้ชมได้เลือกใช้กันอีกนะคะยังไงก็ฝากนะคะฝากร้านค้าของก้าวด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเว็บแอป Hangles นะคะก็ลองไปศึกษาได้นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันเป็นเว็บแอปที่ใช้ไม่ยากเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนมากระจายสินค้าของตัวเองออกมานะคะอะไรที่เราเก็บไว้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากสักเท่าไหร่การที่เราเอาออกมาให้คนอื่นได้ใช้นะคะมันก็เกิดรายได้ให้กับเราด้วยนะคะในช่วงที่แบบเป็นโควิดตอนนี้ด้วยนะคะทุกคนก็อาจจะหลายๆคนอาจจะไม่มีอะไรทำนะก็เอาของออกมากระจายรายได้กันนะคะก็ยังไงก็ฝากร้านค้าของก้าวด้วยนะคะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน